รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหาอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับทุกเช้าวันอังคารเวลาดีตีห้าทางช่อง11เราจะมาพบกันแบบนี้ครับและเช้าๆแบบนี้นะครับถ้าหากว่าได้นมอุ่นๆสักแก้วก็คงจะทำให้มีกำลังเพิ่มขึ้นไม่น้อยนะครับเพราะว่านมนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างและเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับซึ่งถ้าหากว่าเราพูดถึงอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและเป็นอาชีพพระราชทานมานานกว่า50ปีแล้วนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในการพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรในบ้านเราที่สำคัญครับพระองค์ท่านยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งสหกรณ์โคนมแห่งแรกขึ้นในประเทศนั่นก็คือสหกรณ์โคนมหนองโพจำกัดในจังหวัดราชบุรีตั้งแต่เมื่อปี2514เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพและก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรครับเราจะไปชมสถานที่ตั้งนะครับสำหรับสหกรณ์โคนมหนองโพจำกัดในจังหวัดราชบุรีกันในตอนแรกตอนนี้ครับจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทำให้เกิดสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นในทุกวันนี้ค่ะซึ่งน้ำนมดิบที่สหกรณ์รับมาจากสมาชิกนั้นก็จะถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม3ชนิดค่ะคือนม UHT นมพาสเจอร์ไรซ์และนมเปรี้ยวซึ่งผลิตจำหน่ายไปทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะสหกรณ์โคนมหนองโพเนี่ยนะครับมีการคิดค้นนะครับในเรื่องของนวัตกรรมนะครับในการแปรรูปสินค้าอยู่ประจำยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เป็นที่นิยมของตลาดก็คือไอศกรีมเป็นการคิดค้นของลูกหลานสมาชิกที่นี่เองตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมของตลาดอย่างมากๆเลยนะครับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นในการพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขยายฐานการค้าให้กว้างขึ้นโดยมีนวัตกรรมการแปรรูปนมเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่มีหลากหลายรสชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกด้วยค่ะเราสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ก็เป็นนโยบายของทางคณะกรรมการชุดก่อนๆซึ่งผมก็อยู่ในชุดนั้นด้วยนะครับก็เพื่อที่จะได้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อพวกเรามวลสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพนะครับเราก็จะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้งสหกรณ์มีรายละเอียดเพื่อให้อนุเยาวชนนะครับหรือว่าตัวสมาชิกเนี่ยได้มาเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันนอกจากนี้นะคะสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ยังเรียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนมได้อีกทางนึงค่ะซึ่งสหกรณ์มีการจัดนิทรรศการตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการเลี้ยงโคนมและอุปกรณ์การผลิตนมเริ่มตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะคะถือได้ว่าเป็นแหล่งวิชาการชั้นเยี่ยมสำหรับคนรุ่นหลังและประชาชนทั่วไปในการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ได้เห็นความก้าวหน้าของสหกรณ์โคนมหนองโพอย่างละเอียดเลยทีเดียวค่ะประโยชน์สมาชิกที่แต่ก่อนพวกสมาชิกได้รับเนี่ยมากมายนะครับคุณทำเกษตรหรือธุรกิจอะไรเนี่ยผลิตออกมาแล้วมีผู้รับซื้อนะครับเลี้ยงโคนมนะครับเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมก็มาส่งตลาดมีนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนกำไรคุณก็ได้ปันผลกลับไปสหกรณ์แห่งนี้ได้แรงเห็นถึงการช่วยให้สมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้ส่งเสริมสมาชิกแบบครบวงจรนะคะตั้งแต่การรับน้ำนมดิบการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อให้แม่โคมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนำมาซึ่งน้ำนมดิบที่มีคุณภาพก
การส่งเสริมสมาชิกให้รู้จักการออมและการช่วยสมาชิกในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและปันผลกำไรคืนให้กับสมาชิกทุกๆปีตามมูลค่าหุ้นและมูลค่าการใช้บริการต่างๆของสมาชิกที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์ค่ะสุดท้ายนะคะสหกรณ์แห่งนี้ยังได้ช่วยให้ลูกหลานของสมาชิกมีงานทำช่วยลดปัญหาการว่างงานของคนในชุมชนถือว่าสหกรณ์แห่งนี้เป็นองค์กรของชุมชนอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะความรู้สึกที่ดีที่ว่าได้มาเป็นสมาชิกสหกรณ์พนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคือทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำแล้วก็ทำให้เรามีรายได้การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยสามารถผลิตนมได้อย่างมีคุณภาพผ่านกระบวนการสหกรณ์โดยอาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพนี้มีความสำคัญและมีที่มาอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่สหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนามาพบกับท่านทุกเช้าวันอังคารอย่างนี้เป็นเช้าเช้าที่เราตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแต่จะเป็นกี่เช้าต่อเนื่องเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวและระมัดระวังนะครับขณะนี้นี่70%กว่าของโครงการนมโรงเรียนเนี่ยได้เป็นได้จากสมาชิกสหกรณ์ที่เลี้ยงโคนมแล้วก็ได้น้ำนมส่งป้อนให้กับโครงการนมโรงเรียนซึ่งไปส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะเป็นพลังของชาติที่ดีแต่ในขณะเดียวกันโครงการนมโรงเรียนก็เป็นอีกลักษณะตลาดหนึ่งที่สหกรณ์ให้บริการอยู่แต่เมื่อเปิดตลาดการค้านมเสรีมากขึ้นการดูแลเรื่องการตลาดของนมจากผลิตภัณฑ์จากโคนมของสหกรณ์จำเป็นต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้การยืนอยู่บนกิจการที่ดำเนินการเองพัฒนาเองการเปิดตลาดจากคู่แข่งที่จะเข้ามาสู่การแข่งขันเสรีในปี2558ภายใต้โครงการ AEC จำเป็นที่พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ต้องมีการปรับตัวสหกรณ์ขนมก็เช่นเดียวกันพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ที่เลี้ยงขนมมีอาชีพในการผลิตนมเพื่อจำหน่ายจำเป็นต้องปรับที่ต้องดูแลมากที่สุดคือความเชื่อมั่นในตัวสินค้าคุณภาพสินค้าวันนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์พยายามเร่งรณรงค์ให้ทุกศูนย์รวบรวมนมดิบของสหกรณ์แหล่งผลิตนมของสหกรณ์จะต้องผ่านการรับรองกระบวนการมาตรฐานสากลที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า GMP เพื่อเป็นหลักประกันให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์นมที่ออกจากศูนย์รวมนมของเรานั้นเนี่ยได้มาตรฐานที่เมื่อผู้บริโภคซื้อไปดื่มแล้วเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์หรือการกิจการเลี้ยงโคนมของพวกเราเองเป็นประเด็นที่ผมก็อยากเรียนฝ่ายนะครับว่าการปรับตัวเบื้องต้นก็คือปรับสินค้าของเราปรับวิธีการเลี้ยงของเราลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุดแต่ขณะเดียวกันต้องมีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตสูงเช่นเดียวกับที่เคยดำเนินการมาดังนั้นเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เรียนฝากพี่น้องสมาชิกสหกรณ์โคนมวันนี้พวกเราสหกรณ์ทุกประเภทกลุ่มสหกรณ์เกษตรกับทุกประเภทเป็นกำลังใจแล้วก็เช่นเดียวกันเราจะก้าวไปพร้อมๆกันกับการปรับตัวทุกกระบวนการแม้แต่วันนี้ก็ตามนะครับถ้าเราจะต้องครองความเป็นหนึ่งของสินค้าเกษตรหลายชนิดในตลาดโลกเราเองต้องดำรงรักษาคุณภาพสหกรณ์จะต้องมีบริไนในการบริหารจัดการส่งมอบสินค้าได้คุณภาพดูแลการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสสิ่งที่ฝากไว้นะครับวันนี้งานสหกรณ์นั้นใกล้ชิดกับพวกเรางานสหกรณ์นั้นเป็นความหวังสังคมไทยในฐานะที่ผมดูแลกิจการงานสหกรณ์ของประเทศเรียนฝากพี่น้องสมาชิกของสหกรณ์นะครับว่าวันนี้สหกรณ์มีความหมายกับสังคมไทยอย่างยิ่งครับธุรกิจโคนมในบ้านเรานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2486ครับมีการเลี้ยงในหมู่ชาวบ้านธรรมดานะครับต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเดือนประเทศเดนมาร์กรัฐบาลเดนมาร์กก็ได้ทูลเกล้าถวายฟาร์มโคนมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและสุดท้ายก็ได้ส่งมอบและมาก่อสร้างกันที่อำเภอมวกเหล็กเมื่อปี2505ครับและมีการเปิดฟาร์มอย่างเป็นทางการโดยพระองค์เสด็จไปเปิดเมื่อวันที่16มกราคม2505ก็นับว่านะครับอาชีพโคนมได้เริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นก็ได้มีการฝึกนะครับฝึกอบรมหรือการดูงานเกษตรกรและได้นำมาเลี้ยงในอำเภอจังหวัดต่างๆที่บูมมากสุดท้ายก็ที่จังหวัดราชบุรีที่บริเวณหนองโพนะครับมีการเลี้ยงโคนมมากและต่อมานะครับเมื่อมีการเลี้ยงกันเยอะตั้งแต่ปี10ต้นมาปริมาณนมที่ได้ก็ไม่มีที่ขายพระองค์ก็พระราชทานความช่วยเหลือเงินส่วนพระองค์นะครับล้านกว่าบาทไปสร้างโรงงานให้เกษตรกรครับเพื่อรับซื้อนม
และในวันนั้นเองนะครับในการพระราชทานเงินไปท่านพระองค์ทรงเสด็จเปิดและทรงพระราชทานแนวทางไว้ว่าการรวมตัวกันเพื่อทำกิจการโคนมโรงงานควรเป็นของเกษตรกรเองและถ้าเป็นไปได้รวมตัวเป็นระบบสหกรณ์กำไรกำไรที่ทำมาหากินได้ก็จะได้มาแบ่งปันในหมู่เกษตรกรครับนับว่าเป็นจุดเกิดอาชีพพระราชทานที่แท้จริงในวันนั้นครับซึ่งนั่นเป็นแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านตั้งแต่ปี2513ครับที่ได้ทรงเน้นย้ำว่าน่าจะใช้ระบบสหกรณ์เข้าไปจับเข้าไปช่วยแล้วก็ในการเข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงครับนะฮะทีนี้ก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะสหกรณ์ที่ราชบุรีก็มีการขยายไปสหกรณ์ที่อื่นๆก็มีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบของสหกรณ์เหมือนกันทุกวันนี้นะครับเรามีสหกรณ์โคนมอยู่ทั่วประเทศไทยอยู่ร้อยสหกรณ์โอ้พอดีเลยฮะร้อยสหกรณ์พอดีเลยครับที่ดำเนินธุรกิจอยู่นะครับและมีพี่น้องสมาชิกอยู่ 19,000 ครอบครัวครับมีแม่โคทั้งสิ้นที่เราเลี้ยงอยู่เกือบ 400,000 ตัวนะครับซึ่งถ้าคิดเทียบแล้วก็ประมาณ 80% ของการเลี้ยงโคนมของประเทศเราเองนะครับก็จะพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรโคนมนี่อยู่2เรื่องที่เราจะเน้นนะครับ1คําว่ามาตรฐานการเลี้ยงฟาร์มต้องได้ GPA ครับนะครับศูนย์ต้องได้ GMP โรงงานต้องมี GMP ต้องมีมาตรฐานทุกอย่างมีมาตรฐานหมดครับน้ำนมที่ได้มากว่าจะบรรจุกล่องต้องอยู่ในคุณภาพที่ดีตามประกาศของกระทรวงเกษตรครับถามว่าทำไมเราเลี้ยงโคนมในเราให้ลูกหลานเรากินนะครับงั้นถ้าเราเอาของไม่ดีใส่กล่องลูกหลานก็ได้ของไม่ดีไปบริโภคงั้นกรมก็เน้น2อย่างวันนี้เองเราก็เอาเครื่องมือมาสนับสนุนสหกรณ์เรา100สหกรณ์ครับโดยท่านอธิบดีสมชายนะครับท่านได้กรุณาได้ดึงเงินกองทุนพัฒนากรออกมา500กว่าล้านครับเป็นโครงการพัฒนาธุรกิจโคนมขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมสหกรณ์ให้ไปพัฒนาฟาร์มและศูนย์รับนมของตัวเองให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วต่อจากนั้นก็สนับสนุนให้มีการสร้างโรงงานแปรรูปครับเพื่อสอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริทุกวันนี้นะครับบ้านเราผลิตนมดิบมาบริโภคเนี่ยไม่พอกับความต้องการบริโภคครับแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจเห็นว่าแล้วทำไมต้องมีการเทนมทิ้งต้องไม่นมไม่มีที่ขายครับนมเป็นของเน่าเสียง่ายครับเวลาเรารีดออกมาแล้วท่านที่เคารพครับ2วันต้องแปรรูปลงกล่องไม่นั้นจะเสียครับปัญหานี้เรากันหนักก็พยายามจะส่งเสริมให้สหกรณ์นมได้แปรรูปนมของตัวเองเพื่อไม่ให้นมเน่าเสียได้ง่ายนโยบายของกรมเองที่ทำตอนนี้มีอยู่3เรื่องครับอันแรกเลยที่เป็นนโยบายท่านอธิบดีนะครับว่าบอกว่าตอนนี้เองฟาร์มแต่ละฟาร์มเมื่อเลี้ยงโคนมแล้วได้ลูกออกมาคลอดลูกออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงในฟาร์มตัวเองเป็นภาระกับฟาร์มผู้เลี้ยงและต้นทุนสูงเรามีแนวทางจัดสนับสนุนให้ทุกสหกรณ์จัดสร้างฟาร์มกลางไว้ที่สหกรณ์ดึงลูกโคที่คลอดแล้วมาเลี้ยงแล้วพัฒนาให้เป็นโคพันธุ์ดีนะครับโดยการดูแลให้ถูกสุขลักษณะให้อาหารที่เขากินตามสูตรให้ครบถ้วนเป็นที่เลี้ยงมาตรฐานเป็นที่เลี้ยงส่วนกลางครับแล้วก็มีน้ำเชื้อพันธุ์ดีผสมเมื่อท้องแล้วก็จะขายคืนกลับไปฟาร์มนี่ตัวหนึ่งนะครับเป็นการลดต้นทุนแล้วก็ได้โคพันธุ์ดีไปเลี้ยงในตัวที่สองนะครับเรามีมาตรการที่จะรักษาคุณภาพน้ำนมโคตอนนี้เองนะครับเราสนับสนุนให้ทุกศูนย์ที่มีศูนย์รับนมของสหกรณ์อยู่ต้องได้มาตรฐาน GMP ครับก็แปลว่าน้ำนมมาถึงศูนย์แล้วเรามีการดูแลที่ถูกสุขลักษณะเพื่อที่จะพร้อมที่จะขายเข้าไปโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อรักษาคุณภาพครับอันที่3ครับคือการเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคโดยการแปรรูปขยายการตั้งโรงงานและส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของสหกรณ์ท่านผู้ชมครับที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์โคนมในประเทศไทยนะครับจึงได้มีการเข้าไปส่งเสริมในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคนมการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบรวมไปถึงการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะครับเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าในระดับสากลครับกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมปศุสัตว์ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮสไตล์ฟรีเชียนจัดทำโครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติครับเราจะไปติดตามและรู้จักโครงการนี้กันเลยครับเกษตรกรบ้านเราเนี่ยครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรรายย่อยเรายังมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับและการประสิทธิภาพการผลิตหรือในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรบ้านเราเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการให้นมโคที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคใช่ไหมฮะตรงนี้เราก็เห็นว่าประกอบกับว่าประเทศไทยมันเข้ามาสู่การค้าเสรีใช่ไหมก
ถ้าหากเกษตรกรเราไม่พร้อมมันมีปัญหาในเรื่องของการผลิตก็จะเกิดความเสี่ยงขึ้นมาในอาชีพของเขาซึ่งถือว่าเป็นอาชีพพระราชทานใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกษตรกรมีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตก็ดีในเรื่องของประสิทธิภาพการให้การเลี้ยงการให้นมของโคนมของเกษตรกรการเลี้ยงก็ดีเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรมันคือทำให้เกษตรกรเรายังไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้และทำอย่างไรเราจะสามารถเอาองค์ความรู้มาสู่เกษตรกรได้ถ้าเกษตรกรได้องค์ความรู้ไปในเรื่องนี้เขาก็จะได้สามารถที่จะปรับปรุงดูแลฟาร์มดูแลโคนมของเขาเองแล้วก็ทำให้นมของเกษตรกรเนี่ยหรือของโคนมที่ให้น้ำนมดิบเนี่ยก็จะให้นมที่ดีมีคุณภาพเขาขายนมได้ราคาตรงนี้ต้นทุนที่เขาสูงเนี่ยเมื่อได้ราคาดีไม่ถูกตัดราคาเขาก็อยู่ได้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมอีกอันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพก็คือว่าในการเลี้ยงโคนมหรือการที่จะให้วัวเนี่ยแม่วัวออกลูกเนี่ยนะครับมีปัญหาว่าเขาไม่เข้าใจนะว่าวัวเป็นสัตว์อย่างไรเมื่อไหร่แล้วก็ผสมไม่ติดหรือปล่อยไปเลยแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้ว่าทำอย่างไรวัวสามารถที่จะผสมติดภายในหรือให้ลูกช่วงวันห่างกันให้ลูกเนี่ยอยู่ในช่วง420วันเนี่ยคือไม่เกินนี้ไม่เกินนี้เขาก็สามารถที่จะได้น้ำนมมาเร็วขึ้นซึ่งแนวทางในการดำเนินโครงการนี้นะฮะเริ่มต้นยังไงและจะมีแนวทางดำเนินการให้มันเกิดความต่อเนื่องไงบ้างครับในโครงการแรกเนี่ยเราก็คัดเลือกมา20สหกรณ์20สหกรณ์จากทุกภาคทั่วประเทศทั่วประเทศจากทุกภาคนะครับก็กระจายกันไปเพื่อที่จะเอาเป็นเหมือนกับว่าเป็นสหกรณ์ตัวอย่างเป็นฟาร์มตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาด้วยนะเป็นกรณีศึกษาเพื่อจะให้เกษตรกรหรือสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมรายอื่นได้ดูได้มาศึกษาว่าเฮ้ยทำอย่างที่อย่างเงี้ยดีนะอย่างเกษตรกรเราบางทีไม่เคยจดบันทึกบัญชีฟาร์มไม่เคยจดบันทึกเลยว่าแม่วัวแต่ละตัวเนี่ยให้นมเท่าไหร่มีให้อะไรบ้างบัญชีฟาร์มเขาไม่ได้ทำเขาไม่รู้ใช่ไหมเราก็ให้มีเอาเรื่องการจัดทำบัญชีฟาร์มเข้าไปหรือว่าในการชั่งน้ำนมโคเนี่ยในการชั่งน้ำนมโคแต่ละตัวเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ชั่งก็รีดแล้วก็ผสมปนกันไปในข้าวถังรวมใช่ไหมแต่เราก็ต้องการที่จะให้มีการชั่งดูว่าวัวแต่ละตัวให้ผลผลิตเท่าไหร่เราก็จะได้รู้ว่าวัวแต่ละตัวเนี่ยมันมีปัญหาอะไรใช่ไหมที่จะจึงจะสามารถมาจัดการดูแลแม่โคนั้นได้ใช่ไหมไม่ให้เขามีปัญหาต่อไปทำให้เขามีปัญหาก็จะได้วิเคราะห์ทีมที่ปรึกษาก็จะไปวิเคราะห์ดูว่ามันคือปัญหามันเกิดอะไรก็จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเกษตรกรจะได้ไม่เสียวัวไปถ้าเราไม่มีการปรับปรุงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของรับเอาองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาในการพัฒนาปรับปรุงกิจการของสหกรณ์หรือของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยบางทีเราก็จะตามเขาไม่ทันเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จำเป็นจะต้องดูความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับแล้วก็อาชีพโคนมเนี่ยเชื่อมั่นได้ว่าเราเป็นอาชีพประธานนะฮะแล้วก็สหกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยดูแลสหกรณ์อยู่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายการพัฒนาสหกรณ์โคนมในประเทศไทยให้มีคุณภาพดีมาโดยตลอดนะครับและที่สำคัญได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558และในบรรดาสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมและคุณภาพน้ำนมดิบเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับในอนาคตกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีแนวนโยบายในการพัฒนาสหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัดในจังหวัดสระบุรีนะครับให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยรวมไปถึงยังเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจรนะครับภายใต้อุดมการณ์หลักการและวิธีการของสหกรณ์ซึ่งถ้าหากว่าศูนย์แห่งนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่นะครับรายการของเราก็จะไม่พลาดในการนำเสนอความคืบหน้ามาฝากท่านผู้ชมเป็นระยะนะครับส่วนในช่วงนี้เราจะไปติดตามในช่วงของเรื่องเล่าชาวสหกรณ์กันต่อครับอีกสิ่งหนึ่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญก็คือเรื่องการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีซึ่งต้องเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องค่ะ
เพราะบัญชีและการเงินถือเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานที่จะสนับสนุนให้การทำงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพก็จะต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถในการทำบัญชีอย่างถูกต้องและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและดูแลระบบการเงินของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของระบบสหกรณ์ค่ะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำบัญชีค่ะเมื่อวันที่12มีนาคม2556ที่ผ่านมานะคะนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิจักอากับกิริยาอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในโอกาสที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ61ปีแห่งการสถาปนาค่ะแล้วก็ได้มีพิธีทางศาสนาสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์พร้อมร่วมกันทำบุญและได้มีการจัดกิจกรรมจัดเสวนาณโรงแรมปรินซ์พาเลทกรุงเทพโดยมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยและนิทรรศการผลงานด้านโปรแกรมบัญชีที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นอีกหน่วยงานนะคะที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องหรือว่า Smart Farmer ที่มีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจในระดับรากหญ้าให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบุคลากรให้กับกระบวนการสหกรณ์และยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสหกรณ์ของไทยให้รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือว่า AEC ในอีก2ปีข้างหน้าอีกด้วยค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับเช่นเคยครับเราจะมาอ่านไปรษณียบัตรที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับวันนี้เราคัดเลือกมา2ฉบับที่มีการเขียนข้อมูลความเห็นแนะนำติชมที่น่าสนใจผ่านมายังรายการนะครับฉบับแรกที่เราเลือกมานะครับมาจากอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมคุณอำไพโตสงวนเขียนมาบอกว่าอยากจะให้สหกรณ์นำสินค้ามาขายในราคาถูกโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพนะครับอย่างเช่นข้าวเพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเนื่องจากว่าตอนนี้สินค้าทางการเกษตรล้นตลาดก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไปและเป็นการช่วยเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งมาจากเขตบางกะปิกรุงเทพนี่เองคุณนันทิยาหัดไทยผ่องพิสุทธิ์นะครับเขียนมาบอกว่าได้ชมรายการของเราแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นนะครับทำให้เห็นสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงามและยังให้ข้อแนะนำที่ดีให้ความรู้มีสาระและเป็นประโยชน์ก็ขอติดตามรายการนี้เป็นประจำนะครับแล้วก็ขอให้รายการอยู่กับทางช่อง11ไปนานๆครับก็ขอบคุณไปรษณียบัตรทั้ง2ฉบับแล้วก็ทุกๆฉบับที่ส่งเข้ามานะครับ2ท่านที่เราอ่านไปนี้นะครับก็จะได้รับเสื้อสวยๆส่งไปให้ถึงที่บ้านครับส่วนท่านผู้ชมท่านอื่นๆนะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการส่งข้อคิดเห็นแนะนำติชมนะครับส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับท่านผู้ชมครับอาชีพการเลี้ยงโคนมนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้สร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงได้แต่ขณะเดียวกันนะครับจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงเพื่อให้ได้คุณภาพของน้ำนมดิบที่ดีนะครับรวมไปถึงการนำสินค้าต่างๆนั้นไปแปรรูปเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตรวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับอาชีพนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจำเป็นจะต้องมีการอาศัยความร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโดยตรงในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเป็นการรักษาอาชีพนี้ให้อยู่กับประเทศไทยเป็นนานๆและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการของเราสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมจำเริญรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทย
สมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจะ